นานี้โอจีนะครับผมวันนี้เราพามานี่เลยด็อกคันทรีคาเฟ่นะครับผมได้ข่าวมาว่าที่เนี่ยมีสัตว์ที่น่ารักอยู่เป็นหมาไซบีเรียนฮอกกี้หรือชาวชาวหมาที่นิยมที่นี่นะครับผมจะเป็นหมาตัวเล็กตัวใหญ่เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับส่วนคนที่อยากมานะเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลไว้ข้างล่างแล้วพร้อมแมปด้วยนะครับผมเจอกันเดี๋ยวเราไปข้างในก่อนพี่ชื่ออะไรครับมะนาวค่ะอ๋อพี่มะนาวค่ะพี่ทำงานร้านนี้มานานยังอ๋อก็ตั้งแต่ร้านเปิดเลยค่ะตั้งแต่ร้านเปิดค่ะบรรยากาศร้านนี้ที่พี่คิดว่าพี่ทำมาเนี่ยโอเคป่ะพี่บรรยากาศของร้านกับการตอบรับของลูกค้าค่ะก็คิดว่าคือจุดเด่นเลยของร้านนี้ที่ลูกค้าชอบบอกบ่อยๆว่ามันต่างจากร้านอื่นตรงที่ว่าเหมือนตรงนี้มันเหมือนแวดล้อมมันคือเหมือนมันแบบพื้นที่กว้างกว่าแล้วก็เหมือนเล่นกับหมาได้แบบตามสบายใจอะไรเงี้ยกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเหมือนเราจะเน้นบรรยากาศที่แบบเป็นกันเองพี่อยากเชิญชวนคนที่ดูอยู่หรือว่าคนที่อยากมาอย่างไรครับก็ถ้าใครที่ไม่เคยมาเนี่ยแนะนำให้ลองมาสักครั้งนึงนะคะแล้วก็จะติดใจแน่นอนยิ่งคนที่รักหมานะคะยิ่งควรมาเลยเพราะว่าเรามีแบบหลายพันเลยนะคะทั้งแบบตัวเล็กตัวใหญ่อะไรเงี้ยมีหมดเลยค่ะอ๋อนี่ขอบคุณพี่น้ำหวานมากนะครับผมมะนาวเออมะนาวหมายเอาหมายด้วย Nope โอเคนะครับนี่เราอยู่กับพี่น้ำหวานครับผมเจ้าของด็อกคันทรีคาเฟ่นะครับผมพี่น้ำหวานครับพี่เปิดอันนี้มาตั้งแต่ไหนครับพี่เริ่มเดือนที่5แล้วค่ะเดือนที่5เปิดตั้งแต่1 ธันวาในคาเฟ่เนี้ยพี่หมาทั้งร้านอ่ะมีประมาณกี่ตัวณตอนนี้นะรวมร้อยตัวแล้วรวมตัวเล็กไหมรวมลูกหมาคือของเราจำหน่ายด้วยเราเป็นฟาร์มไซบีเรียนกับอลาสก้าด้วยเป็นฟาร์มด้วยใช่ในร้านเนี่ยพันที่พี่มีอ่ะรวมแล้วอ่ะมีกี่พันพี่รวมสิบกว่าพันแต่ว่าส่วนมากเนี่ยของทางคาเฟ่เราจะเป็นอลาสก้ากับไซบีเรียนเน้นทางพันนั้นใช่แล้วลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าที่เราเข้ามาเป็นส่วนใหญ่เขาจะมาทำอะไรกันบ้างมาใช่ไหมเขาก็จะอยู่เล่นหมาเราเพิ่มเลยนะลูกค้าเขาจะมีความสุขมากเพราะว่าของเราเนี่ยเราจะสุขภัณฑ์ของเราเนี่ยคือเราจะทำให้บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านอยู่ไปนั่งสบายอยากเล่นเราไม่จำกัดเวลาเราให้เล่นตามสบายเลยแล้วเราก็จะมีกลุ่มหมาเล็กในนี้แล้วก็ออกไปเล่นหมาใหญ่ซึ่งหมาใหญ่ของเราแบ่งเป็นกลุ่มประมาณ5กลุ่มมีตัวใหญ่ๆแบบไฮไลท์
ไฮไลท์นี่เด็ดๆเลยของในร้านเนี่ยที่มารับเข้ามาใหญ่เลยมีอะไรมีตัวไหนก็จะมีเป็นอลาสกันไจแอนท์ก็คือเป็นน้องยาย่าตัวแดงนะอลาสกันแดงนะแล้วก็มีโออิงลิชข้าวตังมะกรูดซึ่งเราทำมะกรูดค่ะก็มีหมูหยองก็จะมีหลายสายพันธุ์อ่ะแล้วก็ให้ลูกค้าได้เล่นมีกลุ่มขาวก็แทบจะเป็นคาเฟ่เดียวเลยที่แบบมีน้องหมาเยอะมากพามาเขาก็จะชอบแล้วก็บรรยากาศสบายๆกันเองเห็นเขาบอกว่ามีคนบอกว่าร้านเนี่ยมีน้องคนนึงชื่อปังๆใช่ไหมน้องชาวชาวตอนนี้เขาอยู่ไหนวันนี้หรอน่าจะนอนแอบนอนอยู่เป็นนางเอกของที่นี่ซึ่งเป็นน้องหมาที่อะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุ้งงานเก่งที่สุดอุ้งงานเก่งที่สุดใช่ถ้าสมมติเราจะเอาน้องเขามาเรียกเอามาได้ได้โอเคโอเคครับเราก็ได้ปังๆมาแล้วหมาเช้าเช้าสีขาวอายุเท่าไหร่ครับ6เดือนค่ะตัวแค่นี้ปังปังทำไมคะปังปังไม่สู้กองนะเป็นหมาเซเลบของที่นี่ที่ยับยับยับที่พี่เขาบอกมานางเอกของที่นี่ค่ะลูกค้ามีลูกค้าประจำนะเป็นแฟนคลับเขามีจุดเด่นอะไรที่ลูกค้าชอบด้วยความที่เขาแบบขนฟูพองเหมือนหมีเขาเป็นหมาหมีอ่ะใช่ทางนั่งดีๆนี่แหละปังปังนางเอกของร้านเองเนี่ยมาด้วยพระเอกเรามีพระเอกกันนะเฮ้ยมิดไนท์มิดไนท์เขาอายุเท่าไหร่นะครับพี่3เดือนค่ะมิดไนท์3เดือนคือไม่สบายอยู่ตัวอุ่นๆเขาง่วงนอนเขาไม่ได้ไม่สบายง่วงนอนขี้ง่วงนอนเด็กๆคือเช่าๆเนี่ยเขาก็จะพูดเหมือนเซาๆก็คือเหมือนขี้เซาอะไรอย่างงี้หน้าเป็นแบบเนี้ยหน้าจะเป็นแบบเนี้ยนี่เรานำเข้านะคะเรานำเข้าจากรัสเซียก็มาหมดเลยใช่แล้วคือมีหมาเอาไว้แล้วส่วนใหญ่เขาจะพักที่ไหนเขาก็จะมีห้องพักแบบจับเป็นลักษณะเป็นคอกให้เลยแล้วก็มีแอร์นอนแอร์ใช่แล้วตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยเราก็จะปล่อยมาวิ่งก็จะมีที่บริเวณใช่ให้เขาวิ่งให้เขารีแลกออกกำลังกายแต่เวลาลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวข้างในอันเนี้ยเวลามียังไม่มีลูกค้าหรืออะไรเงี้ยเราก็จะให้เขาออกไปเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำบ่อยๆไปฉี่ไปแล้วอย่างนี้เวลาให้อาหารเขาอะเราให้ขนมเขาเงี้ยบ่อยๆทุกวันเขากินข้าวไหมกินเขามีข้าววันละ2มื้อใช่ถ้าลูกหมาเล็กๆเนี้ยก็จะวันละ3มื้อเขาแบบลูกค้าให้ขนมทุกวันเขาไม่กินสุดท้ายครับคือพี่น้องหวาอยากจะฝากคนอะไรที่ดูอยู่และคนที่เขาอยากจะมาครับค่ะก็กาแฟของเรานะคะก็มีจุดเด่นหลายๆอย่างนะคะไม่จำกัดเวลาแล้วก็มีน้องใหม่เยอะมากๆร่วมร้อยตัวแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็อยากแล้วก็ค่าเข้าก็ไม่แพงนะคะแค่คนละ99บาทเท่านั้นเองแล้วก็จะมีโปรโมชั่นลดราคาเลยให้ลูกค้าได้มาร่วมสนุกเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากเรียนเชิญให้ลูกค้ามาเที่ยวมาเล่นน้องหมากันค่ะเปิดทุกวันนะคะใช่เปิดถึงวัน10โมงถึง3ทุ่มค่ะเปิด10โมงถึง3ทุ่มนะครับใช่วันนี้ก็พี่เรามาขอขอบคุณสถานที่ด็อกคันฟรีคาเฟ่เลยนะครับขอบคุณพี่เรามามากขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะครับมีกิจกรรมดีๆนะครับคือแชร์คลิปนี้นะครับลงเฟซบุ๊กตัวเองแล้วตั้งเป็นสัตว์ธารณะแล้วแคปหน้าจอแล้วก็มาโพสต์ใต้โพสต์ของแฟนเพจของเรานะครับผมกิจกรรมดีๆนะครับแล้วก็เราจะแถมนี่ตุ่มคนแถม2ตัวนี้เป็นเพื่อนฮัตตี้ตัวนี้เลยน่ารักแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวใหญ่มาร่วมกิจกรรมวันนี้นะครับสวัสดีครับ